สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คิมจะเอาดอกกุหลาบที่บ้านมาอวดนะคะทุกคนดูสิมันสวยมากเนี่ยเดี๋ยวพอมันออกดอกสักพักไปนะคะพึ่งมันจะมาทำมันจะมาผสมเกสรให้แล้วจากที่ดอกเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นสีชมพูค่ะทุกคนเนี่ยดูสิช่อใหญ่มากกำลังออกเต็มเลยค่ะตอนนี้เทศกาลดอกไม้เขาหมดไปแล้วนะคะแต่ใครที่มีปลูกดอกกุหลาบเนี่ยมันจะออกข้างหลังสุดค่ะทุกคนดูที่ทุกคนสวยมากเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกมาตรงนี้อีกเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากคือมันดกมากทุกคนไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะเนี่ยคือสุดยอดภูมิใจภูมิใจนะคะที่มีดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้แล้วมันต้นใหญ่มากโอ้ยไม่มีอะไรค่ะทุกคนแค่อยากอวดดอกกุหลาบสวยๆนะคะบ้านอื่นเขาก็เป็นดอกไม้ทั่วไปที่ไปซื้อมาตามร้านค้านะคะพอมันตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดใหม่ค่ะแต่ดอกกุหลาบของคิมคือมันจะเกิดใหม่ทุกปีค่ะซันนี่ซันนี่ลูกแม่ซันนี่กินทุกอย่างนะคะเราก็จะท้องเสียขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ